และนี่ก็คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฉันไม่อยากบอกคุณก่อนถ้าคุณไม่ใช่คนที่อาจารย์ฉันได้พูดถึงแล้วถังซิลก็ได้ถามเธอไปว่าแล้วอาจารย์ของเธอได้บอกอะไรเกี่ยวกับดอกไม้พระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์จักรพรรดิไหมเริ่มเรื่องมานะฮะก็ตัดภาพมาที่แถงซิลนะครับแล้วคุณเคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ผู้ครอบครองดินแดนพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์จักรพรรดิและเมื่อกูซิลเวียได้ยินสิ่งที่แถงซิลพูดออกไปเธอก็รู้สึกตกใจขึ้นมาเลยนะฮะแล้วเธอก็ได้พูดกับแถงซิลขึ้นมาว่าพวกเขาทั้งหมดควรไปลงนรกซึ่งคนพวกนั้นที่กูซิลเวียอยากให้ไปลงนรกก็คือพวกเพื่อนของซิลและภรรยาของเขาที่รวมหัวกันฆ่าซิลและชิงดอกไม้พระเจ้าไปเมื่อตอนที่ซิลยังอยู่ต่างโลกนั่นเองฮะหลังจากนั้นซิลก็คิดในใจขึ้นมาว่าเนื่องจากกูซิลเวียรู้ว่าพวกเขาจะกลับมาเมื่อฉันถูกฆ่าตายในเวลานั้นแต่ว่าแล้วกูซิลเวียก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่คนจริงๆด้วยแล้วตอนนี้นะครับเธอก็สตันไปเลยนะฮะหลังจากที่รู้ว่าทั้งซิลคือใครฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลังจากอยู่ที่โลกอันเป็นอมตะมาเป็นพันๆปีโชคชะตาจะนำพาฉันให้ได้มีโอกาสกลับมาที่โลกมนุษย์นี้อีกครั้งมีบางคนที่นั่นที่ฉันรู้สึกเกลียดเป็นอย่างมากและก็มีบางคนที่นั่นที่ฉันคิดถึงอย่างสุดซึ้งแล้วอาจารย์ของเธอก็คือกูย่านใช่หรือไม่แล้วหลังจากที่กูซิลเวียได้ยินถังซิลพูดจบนะฮะกูซิลเวียก็ได้ลุกขึ้นมาคารวะซิลเลยนะฮะแล้วเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าดังนั้นตอนนี้คุณคืออาจารย์ที่แท้จริงของฉันยกโทษให้ฉันด้วยหากฉันทำอะไรล่วงเกินคุณลงไปนั่งลงเถอะฉันมีเรื่องที่จะถามเธออีกแล้วตอนนี้อาจารย์ของเธออยู่ไหนตอนที่ฉันกลับมาที่โลกแล้วทำไมอาจารย์ของเธอถึงได้เดินทางมาที่โลกก่อนฉันตั้งหลายศตวรรษล่ะในความเป็นจริงตอนนี้เธอก็ได้อยู่ที่โรงแรมไบยันคุณเคยได้ยินกลยุทธ์สเปซลึกลับมาก่อนหรือไม่อย่าบอกนะว่าซูซูโจได้สาธิตวิทยายุทธ์การสร้างพื้นที่ของเวลาเพื่อข้ามมิติให้กับเธอหลังจากที่เธอรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วเธอก็พยายามทุกวิธีจนได้มาเจอกับความลับการเดินทางข้ามเวลาเธอเดินทางข้ามเวลามาที่นี่ก็เพื่อมาตามหาคุณแต่ในระหว่างที่เธอได้เดินทางข้ามเวลามานั้นก็ได้มีความผิดปกติเกิดขึ้นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เธอมาถึงที่นี่ก่อนฉันแล้วตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างแล้วกูซิลเวียก็ตอบไปว่าใช่คุณพูดถูกแต่ว่าร่างกายของเธอตอนนี้ได้รับบาดเจ็บมากจากการเดินทางข้ามเวลาเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนพักฟื้นร่างกายแล้วตอนนี้เวลาของเธอก็เหลือไม่มากแล้วฉันจะไปจองตั๋วเครื่องบินเพื่อไปเกาะจิงเมินในตอนนี้ไปกันเถอะแล้วกูซิลเวียก็ได้พูดกับซิลว่าท่านปรมาจารย์ฉันมีวิธีที่สะดวกกว่านั้นแล้วอยู่ๆนะฮะโอหยางยูก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะได้ยินว่าจะไปเกาะจิงเมินอย่างนั้นเหรอสนใจที่จะไปเครื่องบินส่วนตัวของฉันไหมล่ะแล้วซิลก็ได้พูดกับโอหยางยูขึ้นมาว่าได้โปรดช่วยฉันด้วยเรื่องนี้สำคัญสำหรับฉันมากแล้วโอหยางยูก็ได้ตอบซิลไปว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ฉันมีข้อแม้นะข้อแม้อะไรงั้นเหรอพูดมาเลยแล้วโอหยางยูก็ได้ตอบซิลไปว่าแล้วตอนนี้ฉันต้องไปพบกับชูยี่ต่อและฉันจะกลับมาซินเชิงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้และข้อแม้ก็คือนายต้องมาอยู่กับฉันทั้งวันแล้วซิลก็ตอบเธอไปว่าโอเคแล้วตอนนี้นะฮะซิลก็ได้ใช้เครื่องบินส่วนตัวของโอหยางยูนะฮะเดินทางไปเกาะจิงเมินเพื่อหาอาจารย์ของกูซิลเวียและนี่ก็คือเวลา2ชั่วโมงต่อมาแล้วนะครับเราก็ตัดภาพมาที่สนามบินเกาะจิงเมินนะฮะแทงซิลฉันจะบินกับซินเชิงพรุ่งนี้เช้าตอน8โมงถ้าเมื่อไหร่ที่เธออยากกลับเธอก็แค่โทรหาฉันโอเคขอบใจมากนะโอหยางยูลูลูและจากนั้นก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าหยุดก่อนแล้วตอนนี้นะฮะก็มีชายใส่สูทคนนึงเปิดประตูรถลงมาแล้วจากนั้นชายใส่สูท2คนก็ได้เข้ามาทำความเคารพซิลและกูซิลเวียสวัสดีครับบอสเล็กบอสใหญ่บอสใหญ่อย่างนั้นเหรอแล้วกูซิลเวียก็ได้ตอบซิลไปว่าฉันได้บอกกับพวกเขาไปว่าคุณจะกลับไปที่โรงแรมด้วยพร้อมกับฉันอาจารย์ฉันได้เตรียมการมานานแล้วก่อนหน้านี้
โรงแรมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะและนี่ก็คืออาจารย์ของกูซิลเวียนะครับแล้วอาจารย์ของกูซิลเวียนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของซิลด้วยนะฮะแล้วตอนนี้นะครับกูซิลเวียก็กำลังจะพาทั้งซิลไปพบกับเธอแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราก็ตัดภาพมาที่พื้นที่ส่วนตัวของโรงแรมไบยันฮะซึ่งกูซิลเวียก็ได้พาทั้งซิลขี่เรือออกมาถึงจุดที่อาจารย์ของเธออยู่แล้วนะครับซึ่งกูซิลเวียนะครับก็ได้ใช้พลังชีของตัวเองนะฮะปล่อยไปที่แม่น้ำซึ่งนั่นก็ทำให้มีแสงสีฟ้าเกิดขึ้นทั่วแม่น้ำเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้เราได้เห็นบันไดโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำเลยนะครับผมเชิญค่ะคุณถังนี่มันกลยุทธ์มหาสมุทรสากลอาจารย์ของคุณมีทักษะมากมายเลยนะแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้ก้าวลงไปที่บันไดที่กูซิลเวียได้เปิดทางให้ซึ่งหลังจากที่ถังซิลได้ก้าวลงไปแล้วนะครับถังซิลก็ได้เห็นอะไรบางอย่างนี่มันซึ่งสิ่งที่ถังซิลได้เห็นนะครับก็เป็นเหมือนกับเจดีย์นะฮะที่อาจารย์ของกูซิลเวียได้อาศัยอยู่ข้างในฉันมอบสิ่งนี้ให้กับอาจารย์ของเธอเมื่อตอนที่เธออยู่ที่โลกอันเป็นนิรันดร์แล้วกูซิลเวียก็ได้พูดขึ้นมาว่าปรมาจารย์ของฉันอยู่ข้างในนั้นตอนนี้เธอมีสภาพลำบากมากงั้นเราเข้าไปหาเธอกันเถอะแล้วตอนนี้นะฮะทั้งซิลและกูซิลเวียก็ได้เดินเข้าไปในสถานที่ที่อาจารย์ของกูซิลเวียพักอาศัยอยู่ข้างในแล้วนะฮะที่นี่ดูเย็นดีนะพวกเธออยู่ที่นี่ด้วยกันเหรอแล้วกูซิลเวียก็ได้ตอบไปว่าไม่เธอมีแล้วทันใดนั้นเองก็มีมือปริศนาที่ยื่นเข้ามาพร้อมจะโจมตีแต่ว่าถังซิลก็ได้เหลือกตาไปเห็นก่อนซึ่งนั่นก็ดูเหมือนว่าเป็นยายแก่คนนึงที่เข้ามาโจมตีใส่ถังซิลแต่ว่าถังซิลก็ได้ป้องกันตัวไว้ได้ทันจึงทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวถังซิลได้ใช้พลังชีของตัวเองทำให้ยายแก่คนนั้นที่กำลังจะเข้ามาโจมตีได้ลอยตัวขึ้นแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณมาจากตระกูลเหมยแห่งโลกอันเป็นนิรันดร์ใช่หรือไม่ไม่งั้นคุณจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วกูซิลเวียก็ได้พูดขึ้นมาว่าโปรดปล่อยเธอลงก่อนเธอคือคนรับใช้ของอาจารย์ฉันแล้วจากนั้นถังซิลก็ค่อยๆปล่อยเธอลงเธอคนนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ฉันรอคอยเพราะว่าเธอสามารถดูแลอาจารย์ฉันได้เป็นอย่างดีแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนใช้จากตระกูลเหมยเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเมื่อเธอได้เห็นถังซิลเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณคือจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แห่งซิงซิลคนที่ปกป้องครอบครัวของเราจากการถูกพัดพาดด้วยความสามารถของคุณที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้ฉันจึงคิดว่ามีคนเข้ามาบุกรุกจึงทำให้ฉันต้องเข้าไปโจมตีฉันไม่รู้จริงๆว่าเป็นคุณขออภัยเป็นอย่างสูงโปรดให้อภัยฉันด้วยแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอัปเดตนะฮะไอเทมที่ถังซิลได้มีอยู่กันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะที่ซิลมีอยู่นะครับก็คือ 1. หินอุกกาบาตนะฮะซึ่งได้มาจากการประมูลนั่นเองครับอย่างที่2ก็คือพลังตกผลึกมาจากจระเข้สีขาวและอย่างที่3ก็คือสมุนไพรที่มาจากดอกมะลินั่นเองฮะและอย่างที่4ก็คือกล่องสมุนไพรที่ซิลไปเอามาจากตลาดสมุนไพรแล้วอย่างที่5นะครับก็คือศพจระเข้นั่นเองฮะซึ่งซิลมีอยู่ด้วยกัน2ศพและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือซากฉลามขาวนั่นเองฮะแล้วส่วนไอเทมที่ได้หายไปนะฮะถังซิลก็ได้เอาไปทำยาเพื่อฝึกวิชาของตัวเองแล้วนะครับและนี่ก็คือไอเทมทั้งหมดที่ถังซิลได้ครอบครองอยู่